เชิญครับรางวัลนักแสดงชายยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้คริสพีรวัตรแสงโพธิราชร้อนมากคำสั่งของผมถือเป็นสิทธิ์ขาดเข้าใจไหมสิงโตปราชญ์ยารุ่งโรจน์ถ้าพี่ไม่หยุดผมก็ไม่หยุดเพื่อนพี่ไหวหรือเปล่าครับเจมส์จิรายุตั้งสูงสุดหลังนี้สูงมากเท่าไหร่ฉันก็มีความสุขมากเท่านั้นจำไว้ฉันจะไปเอาเรื่องชายอ่ะฉันจะไปค่ะเธอต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นณเดชน์ทูกิมิยะ30ปีฉันก็รอมาแล้วแต่ฉันจะรอคุณไม่ได้ฟังแฟนคลับก็เชียร์กันไปฟังผู้ใหญ่ก็ได้แต่ลุ้นเงียบๆพี่ออฟครับพี่อภพงพัฒน์ครับเพื่อความคืนเคลงเรามาว่ากันสักคนละร้อยไหมครับชี้ไปทางเจมจิอภพงพัฒน์แทงเจมจิ100บาทตอนนี้ทางทีมงานคมชัดลึกฝากมาบอกคุณอภพงพัฒน์นะครับว่านี่เป็นงานลื่นเริงและคุณได้รางวัลคุณสามารถยิ้มแย้มได้นะครับป้าแจ๋วล่ะครับป้าแจ๋วว่ายังไงล่ะครับป้าแจ๋วแทงใครครับหรือป้าแจ๋วเป็นคนแทงหรือป้าแจ๋วเป็นคนถูกแทงผมหมายถึงว่าถูกแทงว่าละครของเราจะได้รางวัลหรือเปล่าป้าแจ๋วป้าแจ๋วไม่มีความเห็นไม่ชอบเล่นการพนันนะฮะพี่คิงล่ะครับพี่คิงสนใจจะอยากจะพนันคนไหนไหมฮะไม่นะครับแปลว่ามีคุณอ๊อฟพงพัฒน์ติดการพนันคนเดียวนะครับถ้าเจมจีได้ผมจ่ายพี่100นะครับถ้าเจมจีไม่ได้ผมแดกพี่นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่นะฮะเบลล่าฮะเบลล่าเบลล่าอย่าเพิ่งเดินมายุ่งกับเจมจินี่หน้าสิวหน้าขวานอยู่ฮะนี่หน้าสิวหน้าขวานกันอยู่นักแสดงนำชายยอดนิยมได้แก่สิงโตปราชญ์ยาเรืองโรจน์ผมกินตังคุณพงพัฒน์เรียนเชิญนะครับคุณโมมนชนกแสงฉายเพียงเพ็ญเชิญช่อดอกไม้ครับดร.กฤษดาโสภาผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดเป็นผู้มอบช่อดอกไม้ครับเรียนเชิญด้วยครับระหว่างที่เรารอคุณสิงโตขึ้นมารับรางวัลผมขอเดินไปเคลียร์หนี้กับคุณพงพัฒน์ก่อนนะครับหลายฝ่ายคุณสิงโตฮะคุณสิงโตฮะก่อนที่คุณจะกล่าวและกับแฟนๆคุณผมขอบอกว่าหลายฝ่ายอาจจะมองว่านี่เป็นการพนันหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่นะฮะนี่คือการคาดเดาผลโดยมีเงินมาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองนะครับสิงโตเชิญครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวน้องอันดับแรกนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคมชัดลึกอวอร์ดนะครับสำหรับรางวัลอันมีเกียรตินี้นะครับสำหรับที่ให้กับนักแสดงหน้าใหม่อย่างสิงห์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับเบื้องหลังความสำเร็จนี้คงจะเป็นต้องขอขอบคุณครอบครัวต่างๆของผมขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัว GMM TV ครอบครัว Sotats Family Chrisทีมงานและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุณครอบครัวแฟนคลับของผมนะครับผมก็ขออนุญาตใช้รางวัลนี้เป็น
แรงผลักดันให้ตัวเองนะครับพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะในแง่ไหนก็ตามนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับที่ทำให้คำขอบคุณของผมมีความหมายขอบคุณครับสิงโตครับนอกจากคุณจะได้รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดแล้วคุณยังได้ส่วนแบ่ง50บาทจากผมด้วยนะครับผมต้องเดินไปรับไหมครับอะไรนะฮะผมเดินไปรับเลยไหมครับเอาเดี๋ยวสิเลิกงานก่อนสิขอเสียงกับสิงโตเราจะไปกัน